ปาวิเคราะห์เกมก่อนการแข่งขันของทีมชาติลาวในรุ่นเกิน16ปีที่ว่าจะลงสนามพบกับทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่27มิถุนายน2024เวลา 19:30 นาทีนะซึ่งวันนี้ก็มาไว้กันแน่นะมาเบิ่งหลายๆเรื่องราวที่น่าฮู้กันได้ล่ะว่าจะเป็นเกมผลงานของทั้ง2ทีมเนาะรวมถึงนักกีฬาที่ว่าน่าสนใจนักกีฬาที่ว่ายิงประตูได้หลายที่สุดของทั้ง2ทีมเลยนะวันนี้เฮาจะอยู่กันยาวๆกันเลยนะเดี๋ยวเฮาไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเนาะก็คือทีมซาลากันก่อนเนาะลงสนามนัดเทมิดเอาชนะทางด้านฟิลิปปินส์ไป 3-0 นัดที่2ก็เอาชนะทางด้านสิงคโปร์ไป 2-1 ส่วนว่าทางด้านอินโดนีเซียก็โดดเด่นซะเหลือเกินลงสนามไป2นัดยิงไป6ประตูนะก็คือชนะทางด้านสิงคโปร์ไป 3-0 และก็ชนะทางด้านฟิลิปปินส์ไป 3-0 ในนัดล่าสุดเนาะเฮ็ดให้ทั้ง2ทีมทีมชาติลาวกับทีมชาติอินโดนีเซียมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าอินโดนีเซียมีประตูได้เสียดีกว่านะเฮ็ดให้ยึดทีมนำไปนะแต่ว่านัดที่พบกับทีมชาติลาวอินโดนีเซียขอเพียงเสมอก็จะได้เป็นแซมกลุ่มผ่านเข้าหอบกันเลยนะส่วนว่าทีมซาลาวก็ต้องชนะสถานเดียวเนาะจึงจะสามารถได้แซมกุมได้ถ้าหากว่าบอชนะก็ต้องเสมอเนาะเพื่อว่าจะดุ่นเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปเพราะว่าถ้าทีมซาลาวเสมออินโดนีเซียได้ก็มีโอกาสสูงจะผ่านเข้ารอบเนื่องจากว่ากลุ่ม4เนาะเป็นทางด้านทีมชาติไทยเสมอกับออสเตรเลียไปแล้วนะก็มาเบิ่งนัดที่2ที่3ของกลุ่ม B และกลุ่ม C จะเป็นอะไรแอดมีการอัปเดตให้เติมกันละกันเนาะเดี๋ยวมื้อต่อไปนะจะอัปเดตให้เติมมาสถานการณ์เงื่อนไขการเข้าหอบของทีมซาลาวจะเป็นอะไรมื้อนี้เฮามาอัปเดตเรื่องนักกีฬากันก่อนนะแล้วก็ผลงานกันก่อนนะเดี๋ยวเฮามาเบิ่ง11ผู้เล่นตัวจริงของทางด้านอินโดนีเซียก็คือจะเริ่มต้นกันที่พวกซาบตูกันเนี่ยก็ใส่เบอร์22เนาะนัวอิกซันจากสโมสรในประเทศของอินโดนีเซียนะส่วนกองหลังเซนเตอร์ก็มีทางด้านเบอร์ซีปันจิอัปเดียนบ้านและก็เบอร์19ทางด้านไดฮันอัปเดียนสยานะซึ่งว่าเป็นกองหลังเถื่อนแน่นเลยละ2คนนี้บ่ได้เสียประตูได้หน่อย2นาทีผ่านมาส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นทางด้านเบอร์5ไดยันแบ็กเกอร์นะคนนี้เป็นนักกีฬาที่ว่าอยู่ในสโมสรของประเทศออสเตรเลียนะที่ว่าเป็นสโมสรนักเตะยอดเยี่ยมของประเทศออสเตรเลียนะก็คือสโมสรเมลเบิร์นซิตี้สโมสรที่มันมีชื่อเสียงนี่แหละในประเทศออสเตรเลียนะก็คือเป็นเจนยินในหุ่นเกิน16ปีแล้วก็แบ็กคอร์เป็นทางด้านเบอร์14นะเป็นพาบิโออัสไกลาวันจุนกองกลางครับก็มีทางด้านเบอร์12เดเนียนอันไฟโดคู่กับเบอร์6เป็นอีวานราพอลาสตาส่วนปีกขวาเป็นทางด้านเบอร์8ก็คือทางด้านนัดเดียวอัฟฟาโรส่วนปีกซ้ายเป็นทางด้านเบอร์9เป็นทางด้านเมซ่าแฟจาตุล่าเนาะส่วนกองหน้าก็มีทางด้านเบอร์7นะยืนหน้าเป้าก็คือซาฮาบีกอรียืนคู่กับทางด้านเบอร์10อันเบอร์โตเฮงกาเสือนี่เป็นนักเตะที่ว่าชีวิตตัวจริงของทางด้านทีมชาติอินโดนีเซียนะก็ถือว่าน่าสนใจดีเนาะยิงไปแล้ว6ประตูเนาะและก็บ่เสียจักประตูส่วนนักเตะที่ยิงประตูได้หลายที่สุดของอินโดนีเซียก็เป็นทางด้านเบอร์9เนาะเมซ่าแฟจาตุล่านะก็ยิงไปถึง3ประตูคนเดียวกันแล้วเนาะส่วนคนต่อมาก็เป็นทางด้านเบอร์6อีวานราฟอราสตาเนาะก็ยิงไป2ประตูแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นทางด้านเบอร์10อันเบอร์โตเฮงกายิงไป1ประตูเตะของทางด้านอินโดนีเซียน่าสนใจบ่เสียประตูยิงไป6ประตูเดี๋ยวไปเบิ่ง11ผู้เล่นตัวจริงของทีมซาลาวกันแน่นะแอดกับมักในสุดตมิดถือว่าทานกัญญาศิษย์สมบังเอาจัดลงไปนะในนัดที่ว่าเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3ประตูต่อ0แล้วนี่ยอมรับก็เดินแน่นกลางหลังแน่นกันมาเด้อหน้าคมเนาะก็คือแอดกับมักจะจัดใส่เป็นทางด้านทิศคอนสำลีวงวัดเนาะจากสโมสรจำปาสักแต่คนนี้มันยังบ่ทันเสียประตูเถินลงสนามไป2นัดถือว่าป้องกันลูกอันตรายของคู่แข่งได้หลายพอสมควรนะส่วนกองกลางก็จะแน่นอยู่ที่พิซิตอ้อนักเตะลูกครึ่งลาวนิวซีแลนด์พอเป็นนิวซีแลนด์แม่เป็นลาวเนาะยืนคู่กับทางด้านพุทธศักดิ์จันดาราน่ะจากสมสรสร้างน้อยเสือเป็นกองหลังของสมสรสร้างน้อยทั้ง2คนกันล่ะดิ้นนั่นนี่2คนนี้ดิ้นเข้ากันดีนะเป็นนักเตะที่หุบห่างสูงใหญ่สามารถเบียดบังคู่แข่งได้ดีส่วนแบ็คซ้ายจะเป็นทัศพรคำพาณิชย์จากสมสรจำปาสักนักเตะคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่หุบห่างสูงใหญ่นะตัดเกมคู่แข่งได้หลายจาก2นัดที่ผ่านมาน่ะก็ยกให้ผู้นี้เลยนะทางด้านซ้ายนะส่วนแบ็คขวาจะเป็นทางด้านกิมูลกัญญาจากสมสรมาสเตอร์เซเว่นนักเตะคนนี้ดิ้นดีนัดที่แล้วเนี่ยโอ้บทบาทหลายเสียเกินทางเกมบุกเกมฮับเติมกันได้ยังยาวแน่นว่องไวเนาะตัดเกมรวมถึงการต่อเกมกับกาดำก่อนเยอะได้ดีเนาะผู้นี้เนาะ
แอดก็ถ้าจัดได้4คนนี่ม่วนแน่นอนเนาะสำหรับกลางแอดก็ยกให้2คนนี้เลยล่ะกลางเซนเตอร์ก็คือทางด้านพยัคฆ์ศรีพนมนักเตะที่ว่าจากสมสรไซนาฮอนวิวในประเทศไทยนะที่ว่าไปเกิดอยู่ไทยพ่อแม่เป็นลาวนะมาหับใส่ทีมซาลาวเป็นครั้งทำมิดก็ยิงได้แล้ว1ประตูในนัดล่าสุดนะจะยืนคู่กับทางด้านวินดี้โดนสนุพิษนะจากสมสรเอสลาที่ว่ามีประสบการณ์สูงดีๆ2คนนี้กลางแน่นต่อเกมจากหลังหาหน้าได้ดี2นัดที่ผ่านมาส่วนปีกซ้ายแอตจะใส่เป็นบุญประเสริฐแสงสว่างจากสมสรเอสลานะนัดที่แล้วก็ยิงได้1ประตูต่อเกมได้ดีและก็เป็นนักเตะที่ว่องไวนะยิงคมนะก็ถ้าเพิ่งมีอาการบาดเจ็บหรือว่านัดที่แล้วเพิ่นก็มีอาการบาดเจ็บหัวทานกัญญาสิสมันจะตัดสินใจจัดลงสนามในนัดที่จะพบกับทางในอินโดนีเซียนี่ไล่ดูบอลเนาะชูนอปีควาแน่นอนเลยล่ะคนนี้บอลงบอลได้นะก็คือการทำก่อนเยอะจากสโมสรสักหน่อยนัดที่แล้วแลนตลอดเกมก็เลยล่ะสร้างความปั่นป่วนให้คู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องนัดที่แล้วมีส่วนห่วมกับประตูหลายครั้งเนาะส่วนวาน่ากับแอดกันยังไว้ใจให้กับ2คนก็คือดาวพหัสกัมกาสมพูเนาะจากสโมสรมาสเตอร์7 FC นะครับเป็นอีกคนนึงที่ยิงได้1ประตูแล้วสามารถต่อเกมกดดันคู่แข่งได้อย่างต่อเนื่องส่วนวาน่าเป้าอีกคนนึงก็เป็นซีกันดาสายสงครามจากสมสรจำสักนักเตะคนนี้เหมือนเด่นซะเหลือเกินเนาะนัดที่แล้วแอสซิสต์ไป1ประตูและการนัดก่อนหน้านี้ก็ยังแอสซิสต์ได้หลายประตูเนาะก็เป็นคนนึงเนาะที่ว่าอะไรกดดันคู่แข่งถึงว่าจะบ่สามารถปลดดอกยิงประตูได้เถอะแต่ก็มีส่วนห่วงประตูกับทีมซาลาวได้หลายประตูเนาะก็ถือว่าสมเชยนักเตะคนนี้ส่วนนักเตะทีมซาลาวที่ยิงประตูได้ก็ประกอบมีอยู่4คนที่ยิงประตูได้ทีมซาลาวก็ได้ไป5ประตูแม่นยิงได้4คนอีก1ประตูแม่นซัมโบโลพาวิล่าของฟิลิปปินส์ที่ยิงเข้าประตูเองในนัดที่ทีมซาลาวเอาชนะไป 3-0 นะส่วนนักเตะทีมซาลาวที่ยิงประตูได้ก็ประกอบมีทางด้านดาวพหัสกัมกาสัมพูยิงได้ประตูทำมิดคนต่อมาก็เป็นทางด้านวงเดือนสุริบันยิงประตูได้แต่คนต่อมาที่ยิงประตูได้ก็คือพยัคฆ์ศรีพนมยิงได้จากจุดโทษในนัดที่ยิงประตูตีเสมอให้กับทีมซาลาวไล่ตีเสมอทางนั้นสิงคโปร์ไป 1-1 และก็คนล่าสุดก็เป็นทางนั้นบุญประเสริฐแสงสว่างยิงได้ในนัดที่ว่ายิงประตูใส่ทางใช้ทางนั้นสิงคโปร์เห็นได้ทีมซาลาวชนะไป2ประตูต่อ1ส่วนทีมซาลาวก็ยิงประตูได้4หน่วยเสียไป1หน่วยนะประตูปัจจุบันก็บวก4นะยิงได้5ประตูเสีย1อยู่อันดับที่2ของกลุ่ม A เดี๋ยวไปเบิ่งกันต่ออยู่ที่สถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็เคยพบกันมาในรายการนี้บาเตซิงแซมอาเซียนหรือรายการ AFF เอเชียน U16 Boys Championship ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับก็เคยพบกันมาถึง5ครั้งเป็นทีมซาลาวเหนือก่อนน่ะก็คือเริ่มต้นกันที่ข้างทำมิดเป็นปี2002ทีมซาลาวเอาชนะไป 1-0 แล้วก็ปี2007ทีมซาลาวเอาชนะไป 3-0 ชนะในรอบ4ทีมสุดท้ายเฮ็ดให้ทีมซาลาวเข้ารอบ4ไปในปีนั้นแต่ก็ต่อมาเป็นปี2011ทีมซาลาวเอาชนะไป 2-0 เอาชนะอินโดนีเซียไปแต่ก็ต่อมาเป็นปี2013เป็นครั้งที่4ทีมซาลาวมันเสียให้กับทางนั้นอินโดนีเซียไป0-4ในปี2013ก่อนที่ว่าปี2017ทีมซาลาวจะสามารถล้างแค้นได้นะเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป3-2ในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งนี่ก็เป็นสถิติการพบกันของทีมซาลาวและทีมชาติอินโดนีเซียในบาเตซิงแซมอาเซียนหุ่นอายุเกิน16ปีเดี๋ยวเบิ่งสถานการณ์ของกลุ่ม A B C ในตอนนี้ก็ได้นะก็ถือว่านักใจและแอดเนาะโดยเฉพาะทีมซาลาวในเฮมิเกิน16ปีจะพบกับทางด้านอินโดนีเซียในวันที่27มิถุนายน2024เวลา 19:30 นาทีทีมซาลาวก็มี6คะแนนเท่ากับทางด้านอินโดนีเซียนะก็เป็นการตัดสินว่าทีมใดจะเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A นะนัดนี้การนักใจเนาะทีมซาลาวก็ต้องชนะให้ได้เนาะเพื่อว่าจะเข้ารอบไปแบบอัตโนมัติกันนะเพราะว่าทางหากว่าเสียทีมใดเสียแต่จะได้อันดับที่2ของกลุ่มนั้นลำบากเนาะถึงว่าทีมซาลาวจะเสมอกันยังลำบากกันอยู่เนาะเสมอก็จะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มเนาะนั่นจะมาเบิ่งสถานการณ์ในกลุ่ม B ล่ะนักใจนะหลังจากในมือวานนี้ก็เป็นทางด้านกัมพูชานะสามารถไล่ตีเสมอทางด้านเวียดนามไป1ประตูต่อ1เฮ็ดให้มี4คะแนนเท่ากันเบื้องความอันตรายของกลุ่มนี้ก็คือนัดสุดท้ายนะนัดสุดท้ายทางด้านเวียดนามจะไปพบกับทางด้านเมียนมานะก็มีโอกาสสูงที่ว่าทางด้านเวียดนามจะเอาชนะเมียนมาได้ส่วนทางด้านกัมพูชีแอดนักใจคู่นี้นะถ้าหากว่ากัมพูชีสามารถชนะบรูไนได้
หลายๆประตูเนาะที่เฮ็ดให้ผลประตูได้เสียของทางด้านกัมพูชาได้เปรียบเนาะหลังจากว่าบรูไนเป็นทีมที่ว่าแจกแต้มก็ว่าได้นะแอดบาร์นะเพราะนัทวินก็แจกให้ทางด้านเวียดนามไป15-0นัดที่2ก็เสียกับทางด้านเวียดนามไป1-8เวียดนามจะเอาชนะปัจจุบันมีบวก15มี4คะแนนศาสนะได้นัดสุดท้ายจะเพิ่มเป็น7คะแนนจุดที่1ของกลุ่มแน่นอนก็ได้มาเบิ่งที่2เนาะกัมพูชาก็มีโอกาสจะได้ที่2ที่ดีที่สุดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี่มี4คะแนนชนะ1เสมอ1นัดชนะถ้าหากชนะบรูไนได้10หน่วยขึ้นไปนี่โอกาสจะเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุดนั้นมีสูงก็ได้มาเบิ่งกลุ่มอื่นมันโอกาสจะยิงบวก10ประตูขึ้นไปมันค่อนข้างยากเนาะมาเบิ่งทีมซาลาวมันสูสีกับทางด้านอินโดนีเซียแน่นอนปัจจุบันมันบวก4นะถึงว่าทีมซาลาวจะเสมอทางด้านอินโดนีเซียกันยังเสี่ยงตกหอบอยู่นะเมื่อเบิ่งสถานการณ์อันดับที่2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยถือว่าค่อนข้างรุ่นกันลำบากนะส่วนมาเบิ่งกลุ่ม4นะมื้อนี้จะลงแข่งขันนัดที่2กันยังบ่ได้เปรียบปานใดนะก็ถ้าเบิ่งนัดที่2ผ่านไปก็จะเป็นแบบใดนะส่วนประตูได้เสียในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างบ่สูงปานใดหนักใจอยู่ที่คุณบีหลายกว่านะยังไงก็ตามแอดก็เอาใจช่วยทีมชาติลาวให้ชนะอินโดนีเซียให้ได้นะเพื่อจะเข้าห้อมในอันดับที่1ของกลุ่มนะก็คือรายการนี้มี12ประเทศเข้าร่วมนะเพิ่นจะคัดเอาที่1ของแต่ละกลุ่มเป็น3ทีมกันแล้วผ่านเข้าห้อม4ทีมส่วนอีกทีมนึงจะคัดเอาที่2ที่ดีที่สุดผ่านเข้าห้อม4ทีมไปจะเป็น4ทีมตารางจะเป็นลักษณะแบบนี้นะห้อม4ทีมนะก็คือที่1กลุ่มบีนะจะได้ยืนอยู่ในตารางตัวนี้นะจะรอถ้าพบที1ของกลุ่ม C หรือที2ของกลุ่ม A หรือกลุ่ม C นะส่วนสายดุมก็จะเป็นเอาเป็นที1ของกลุ่ม A ไปยืนรอถ้าพบกับทางนั้นที1ของกลุ่ม C หรือที2ของกลุ่ม B นะก็จัดมาจากสั้นนะตามระเบียบของเพิ่นนะสุดท้ายก็จะเริ่มกันวันที่27เฮามีนัดกันเชียร์ทีมซาลาวเฮาลงสนามพบกับทางนั้นอินโดนีเซียในเวลา 19:30 น